ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าของน้องกัญญาเด็กน้อยพลัดหลงจากตัวยิ่งนานวันเธอก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นครับสำหรับสาวน้อยตัวนี้หลังจากที่เธอได้ย้ายไปอยู่ที่ฟาร์มช้างพัดเธอมีแม่รับเธอมีเพื่อนในวัยเดียวกันพัฒนาในส่วนที่เคยหายไปในวัยเด็กวันนี้ถูกเติมเต็มที่ฟาร์มช้างพัดแห่งนี้ครับกัญญาเธอโชคดีมากๆครับโชคดีกว่าเด็กช้างพลัดหลงตัวอื่นๆก็ว่าได้นะครับเพราะช่วงเวลาที่ขาดหายไปนั้นถูกเติมเต็มได้ทันเวลาพอดีน้องถูกปรับพฤติกรรมได้ทันตามวัยมากๆครับเห็นพัฒนาการน้องแล้วเนี่ยยิ้มได้เลยครับกัญญาในวัยเดียวกับทารินทำอะไรที่เหมือนกันทำอะไรที่คล้ายกันทารินทำอะไรกัญญาทำได้เกือบหมดแน่นอนครับผลที่เกิดขึ้นภาพในอนาคตของกัญญามันคือสิ่งที่สวยงามมากๆครับต้องขอบคุณคุณพัดจากฟาร์มช้างพัดมากๆครับที่ดูแลน้องเนี่ยเหมือนลูกเหมือนหลานจริงวันนี้กัญญาเริ่มกินอึกินมูลของแม่แล้วกินกล้วยกินหญ้ากินใบไผ่ได้แล้วโภชนาการทางด้านอาหารเนี่ยครบถ้วนแน่นอนโดยเฉพาะที่สำคัญน้องได้กินนมแม่ตามปริมาณที่ลูกช้างในวัยนี้เนี่ยต้องการครับถ้าอีกชุดหนึ่งมามันจะรู้เรื่องของเราเห็นแล้วบอกมันจะรู้ว่าเราใส่ใช่ไหมใช่ครับคุณบอกครับถ้ามันรู้ว่าพี่ไม่งัดพี่แล้วมันเช็คไปที่ว่าไม่ได้ก็เดินไปที่ว่าปุ๊บคุณเจอคุณเจอคุณเจอแม่ฮัลโหลทำอะไรเก็บกันนะเขาบอกให้เสียโอ้เสียโอ้เนี่ยเสียโอ้มาอยู่เสียโอ้ไม่ต้องรู้สาธิตเสียโอ้เลยเดี๋ยวจะให้เสียวเอาคำหนึ่งคำหนึ่งพึ่งนะพี่ยัดพึ่งเข้าไปนี่ยูนะอาคินมือมันเหลือฮะคือไฟรักก็ไปให้ได้ไหมครับเดี๋ยวจะยืนนี่จะกินอีกไหมเล่นอะไรกันจะด่าสิถ้ามันดูนะดูยังน่าเชื่อที่ต้องให้มันดูคอยเนี่ยจะดูมั้ยนี่เห็นไหมฟื้นมามันฉลาดน่ะฟื้นมานะเขาคลายออกมาเลยมันดูเลยน่าเห็นไหมตลอดด่าที่รอหลายรอบแล้วเราเพิ่งตื่นเต้นกับยายหนูมีนาผ่านไปเกือบ1ปีน้องเนี่ยเพิ่งเริ่มจะกินหญ้าเป็นมันคือข้อแตกต่างนะครับไม่ใช่ข้อเปรียบเทียบด้วยเหตุผลตามช่วงของเวลาครับแม่รับมีผลกับเด็กๆมากแต่การจะได้แม่รับมาดูแลเด็กไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบอกเลยครับว่ายากมากๆโดยเฉพาะในวัยเดียวกับมีนาแล้วเนี่ยยิ่งยากครับวันนี้ชีวิตใหม่ของน้องมีนาถือว่าน้องโชคดีมากๆครับที่มีแม่รับอย่างแม่แสนดีคอยดูแลแล้วก็สอนพฤติกรรมของความเป็นช้างให้น้องดูซึ่งเริ่มจะดีขึ้นครับช่วงนี้เนี่ยผมแอบดีใจแทนเด็กๆครับพวกเขาเริ่มได้รับโอกาสที่ดีมากขึ้นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันนะครับหวังว่าอนาคตเด็กๆพลัดหลงจะได้รับการดูแลแบบนี้ครับแต่ก็นั่นแหละครับถ้าไม่มีเลยจะดีกว่าครับเพราะถ้าพวกเขาได้อยู่กับครอบครัวของเขามันย่อมดีกว่าอยู่แล้วครับThank you.
เหลือง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 เหลื